นั้นจะเป็นเช่นไรพูดคุยกับคุณปรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณปรุษค่ะครับสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณเหมียวครับค่ะถามถึงปัจจัยนะคะของการทำให้ราคาทองคำเด้งตัวขึ้นมานะคะอย่างคุณผู้ชมของเรานะคะคุณประพันธ์ศักดิ์ก็ถามว่าทำไมทองคำเด้งล่ะตอนนี้นะคะประเมินแล้วก็วิเคราะห์กันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันสักเล็กน้อยค่ะครับทองคำได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มกลับมาอ่อนค่านะครับครั้งนี้เนี่ยดอลลาร์เริ่มถูกกดดันจากกระแสการคาดการณ์ว่าในส่วนของตัวนักลงทุนที่มีการซื้อขายในตัวสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ของตลาด CFTC หรือสินค้าโภคภัณฑ์ของในฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มมีการกลับมาขายสุทธิในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงขณะที่นักลงทุนเริ่มไปโฟกัสที่การส่งสัญญาณของนายโจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐต่อสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นการแถลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยตลาดยังคงประเมินว่าโจโรมพาวเวลเองน่าจะมีท่าทีระมัดระวังในการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็พูดง่ายๆว่าถ้าส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรผันผวนดังนั้นเองโจโรมพาวเวลไม่น่าจะส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงินพอตลาดมีลักษณะของการประเมินในลักษณะดังกล่าวออกมาก็เลยทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเพิ่มมากขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่หนุนให้ราคาทองคำเริ่มฟื้นขึ้นจากการปรับฐานลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับค่ะถ้าหากว่าเรามองนะคะจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำแบบนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องรอดูว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะคะประธานเฟดท่านใหม่นั้นเขาจะมีการออกถ้อยแถลงออกมาอย่างไรแนวโน้มแบบนี้เนี่ยมันถือว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่หรือเปล่าคะจะมีโอกาสเบรกไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้หรือเปล่าอะค่ะครับในเบื้องต้นเนี่ยเรายังประเมินว่าการเคลื่อนไหวของทองคำน่าจะเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบในลักษณะของสามเหลี่ยมที่แคบลงนะครับจนกว่านักลงทุนจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มหรือโมเมนตัมหรือมุมมองต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในเบื้องต้นเนี่ยตลาดยังเชื่อว่าเฟดจะยังคงขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมีนาคมอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งแต่โดยรวมทั้งปีเนี่ยก็ยังอยู่แค่3ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามากระทบก็อาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมตลาดเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในเบื้องต้นเนี่ย เราประเมินในส่วนของกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,345 ถึง 1,352 เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 20,000 บาทถึง 21,150 บาทต่อบาททองคำถ้าราคาขยับขึ้นแล้วไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวเรายังแนะนำแบกทองคำออกขายขณะที่ราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงในส่วนของกรอบด้านล่างเรายังประเมินบริเวณ 1,320 ถึง 1,313 เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 19,600 ถึง 19,550 บาทต่อบาททองคำก็ใช้ในส่วนของกรอบดังกล่าวในการเข้าซื้อก่อนก็น่าจะเหมาะสมในช่วงนี้ครับค่ะค่ะอ่ะไปดูกันนะคะที่ทางด้านของฟิวเจอร์กันบ้างดีกว่านะคะ Safety Index Future อะไรค่ะประเมินกันไว้ยังไงดีคะ 1,200 มีสิทธิ์ได้เห็นไหมคะครับตัว S50 F18 นะครับต้องบอกว่าวันนี้ดัชนีมีการขยับหรือมีการทะยานขึ้นค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าการที่ดัชนีขยับหรือมีการดิดตัวขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะทำให้การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของดัชนีถือว่าค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะเป็นลักษณะของการเปิดรองโพซิชันเราแนะนำว่าอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาอย่างน้อยๆให้ใช้โซนแนวรับบริเวณ 1,189 จุดเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเปิดรองโพซิชันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าดัชนีขยับหรือดีดตัวขึ้นต่อเลยแนะนำว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะใช้บริเวณ 1,216 จุดเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการทยอยปิดสถานะแต่ว่าถ้าใครที่มีช็อตโพซิชันอยู่บริเวณดังกล่าวถ้ายืนหรือผ่านได้เนี่ยให้สต็อปลอส
เพราะโอกาสที่ดัชนีจะขยับขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,225 จุดก็ยังคงมีอยู่ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นทิศทางนะคะที่กล่าวกันไว้เลยค่ะสำหรับประเด็นตัวเลขของสหรัฐหรือว่าการถ้อยแถลงต่างๆนะคะของนายเจอโรมพาวเวลนะคะก็เป็นอะไรที่สำคัญนะคะต่อทิศทางว่าเขาจะมีการกำหนดนโยบายทางการเงินอย่างไรประเด็นเรื่องดอกเบี้ยอย่างไรจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรและแน่นอนเลยค่ะว่ามันก็ต้องไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการขึ้นลงของราคาทองคำกันด้วยค่ะแล้วก็ยัง